ไม่กินกาแฟแล้วปวดหัวก็เลยต้องกินมันทุกวันไปเลยค่ะแบบนี้เป็นเรื่องจริงหรือคิดไปเองวันนี้ปามจะเล่าให้ฟังค่ะไม่กินกาแฟแล้วปวดหัวเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าในกาแฟนะคะมีคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้สมองสดชื่นตื่นตัวกระปี้กระเป๋านะคะพอดื่มประจำก็เลยรู้สึกสดชื่นไม่ง่วงนะคะร่างกายก็จำไปด้วยละค่ะว่าคาเฟอีนนั้นจำเป็นกับร่างกายค่ะพอไม่ได้ดื่มปุ๊บนะคะร่างกายก็จะขาดคาเฟอีนอาการต่างๆก็มาเลยค่ะปวดหัวตุ๊บตุ๊บง่วงง่วงเพลียๆบางคนเนี่ยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยนะคะแบบนี้เรียกว่าอาการติดกาแฟค่ะซึ่งอาการแต่ละคนมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะแค่ยกแก้วกาแฟขึ้นมากรึ๊บแป๊บเดียวอาการเหล่านี้ก็หายแล้วล่ะค่ะแต่การติดกาแฟถึงขั้นที่ต้องกินวันหนึ่ง2แก้ว3แก้วต่อวันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าร่างกายของเราในแต่ละวันเนี่ยไม่ควรจะรับคาเฟอีนมากเกิน300มิลลิกรัมค่ะแล้วในกาแฟแก้วนึงก็มีกาแฟเข้าไป100ถึง120มิลลิกรัมแล้วค่ะดื่มมากไปนะคะก็ทำให้กระสับกระส่ายเป็นโรคนอนไม่หลับได้ด้วยมวลกระดูกลดลงเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพุนค่ะแล้วยังมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะหัวใจเต้นแรงก็เสี่ยงเป็นโรคหัวใจอีกด้วยนะคะและคาเฟอีนยังมีฤทธิ์ต้านอินซูลินนะคะคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้คุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีค่ะแต่สำหรับบางคนที่บอกว่าก็ติดไปแล้วอ่ะจะให้เลิกตอนนี้ก็คงยากไม่ต้องเลิกก็ได้นะคะแต่ว่าให้ลองปรับลดปริมาณลงมาค่ะเริ่มจากลดจำนวนแก้วลงก็ได้หรือว่าลดความเข้มข้นลงก็ได้นะคะหรืออาจจะลองเปลี่ยนไปเป็นดื่มเครื่องดื่มชนิดอื่นที่มีคาเฟอีนเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นชาหรือว่าโกโก้ค่ะหรือจะลองเป็นกาแฟดีแคปที่ไม่มีคาเฟอีนก็ได้นะคะจริงๆแล้วกาแฟมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษเลยนะคะเพราะฉะนั้นดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะฟังกันแล้วก็อย่าลืมเช็คอัพสุขภาพของตัวเองกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเช็คอัพสาระสุขภาพไปด้วยกันกับป้ามค่ะ